Underworld 3สงครามโคลนทนอสูร5กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ทวินเกิลสตาร์ในจักรวาลอาจแค่เปล่งประกายแต่ที่บาสคินร็อบบินส์ทั้งอร่อยทั้งสดใสเต็มสีสันถ้าชายหนุ่มมาจากดาวอังคารและหญิงสาวมาจากดาวศุกร์เมนูมาเซนวีนัสคือการพบพระของความอร่อยสำหรับทุกคนในผจญภัยในจักรวาลความอร่อยเนื้อจินตนาการกับดาวจรัสแสงดวงใหม่ไอศกรีมช็อกโกแลตชิพคุกกี้โดเทศกาลเอ็กซ์ตรีมยูนิเวิร์สเริ่มแล้ววันนี้94 EFM News.
ก็ดูไม่ดีนารามที่ผ่านมาความรักที่เข้ามาไปเยี่ยวไม่ยอดสำราญน้ำพาหัวใจชื่นบานผ่านไปสักพักเพียงไม่นานความรักดีที่ดูชื่นบานใกล้คลอดคือคลอดจะแต่งงานนอนฝันดีว่าใจแบ่งบานแล้วยังไงเธอเป็นไปใครอีกคนเข้ามาเธอไม่มีเวลาเราก็โทรเธอไปหาเธอก็เซ็นเมสเซจออกมา Say goodbye เธอบอกลาทำให้ฉันเป็นบ้าเป็นบอไม่ผลคงเข้าใจเธอเป็นไปเลยบันดาลให้บรรยากาศเธอไม่สวยช่วยบดบังดวงตะวันตะคงมองไปคนที่เซ็งคือตัวฉันที่ดันต้องมาเปียกก่อนสุดหน้าหนาวทำไมมันหนาวเป็นสองเป็นสามเท่าของคนอื่นต้องนอนคนเดียวทั้งคืนแต่เพิ่งตื่นตอนเช้าคืนแล้วเช้าจะทำอย่างไรก็คงตื่นสายทำงานทำงานไม่ทันจะมาอยากจะร้องไห้คงเบื่อละสิเจ้านายบางคนทำลุกไล่ตายฉันสักวันคงโดนไล่ออกไม่รู้ทำไงทำอย่างไรเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำไม่ดีเป็นคนอย่างไรทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่รู้ทำไงทำอย่างไรเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำไม่ดีเป็นคนอย่างไรทำอะไรก็ดูไม่ดีฉันเป็นบ้าเป็นบอในฝนคงเข้าใจเธอเป็นไปเลยบันดาลให้บรรยากาศดูไม่สวยช่วยบดบังดวงตะวันตะคงมองไปคนที่เซ็งคือตัวฉันที่ดันต้องมาเปียกปอนเป็นโซนหน้าหนาวทำไมมันหนาวเป็นสองเป็นสามเท่าของคนอื่นต้องนอนคนเดียวทั้งคืนจะดูตื่นตอนเที่ยงคืนแล้วเช้าจะทำอย่างไรก็คงตื่นสายทำงานทำงานไม่ทันจะน้อยอยากจะร้องไห้คงเบื่อละสิเจ้านายบางคนทำตัวกลายตายฉันสักวันคงโดนไล่ออกทำไงทำยังไงเป็นคนดีมันเป็นยังไงทำไม่ดีเป็นคนยังไงทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่รู้ทำไงทำยังไงเป็นคนดีมันเป็นยังไงคนไม่ดีเป็นคนยังไงทำอะไรก็ดูไม่ดีFM News.
ี้อารมณ์เปลี่ยนได้ทุกวันวันนี้อยากบอกรักมากมายส่วนพรุ่งนี้ก็อยากให้เธอรู้แฟนกับฉันรถของไม่ว่าวันไหนก็ให้เสียงรอสายบอกความเป็นคุณเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้แค่โทรดอกจัน123 Calling Grammy เสียงรอสายเปลี่ยนได้ทุกวันแค่เดือนละ20บาทเฉพาะผู้ใช้ AIS สอบถามโทร1175เมื่อโลกถูกคุกคามด้วยน้ำมือมนุษย์ภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายอากาศวิบัติสังคมถดถอยถึงเวลาแล้วฮีโร่พันใหม่จะถือกำเนิดใน The Impossible Mission 1ดาราอาสาสร้างห้องสมุดดีภารกิจแรกประจำเดือนมกราคมนี้เมื่อเราฮีโร่ดีเจจาก EFM มีกำลังกับกองทัพดาราและอาสาสมัครผู้กล้าร่วมกอบกู้วิกฤตสร้างห้องสมุดดินแหล่งความรู้แห่งใหม่ณชุมชนบ้านแพรกอยุธยารวมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการครั้งนี้ได้ที่นี่94 EFM 94 EFMส่งตรงความบันเทิงถึงคุณจากชั้น38อาคาร GMM Grammy PlaceNESCAFE 3-in-1 สูตรใหม่และภาพยนตร์เรื่อง Underworld 3สงครามโค่นพันอสูร5กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ We like soundtrack My milkshake brings all the boys in the yard And they're like, it's better than yours Damn right, it's better than yours I could teach you, but I have to charge My milkshake brings all the boys in the yardBrings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you.
like soundtrack E-Light soundtrack ของเรานะครับก็คือ Milkshake ที่ผ่านไปนะครับเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่อง Mean Girls ด้วยนะครับกวนสาวซ่าวีนซะไม่มีครับพี่นะครับแล้วก็ได้ ลินเซ่โลแฮนด้วยนะครับในการเล่นครับผมพี่อ้อมครับครับ อะไรนะครับชื่อไทยชื่อไทยนะครับกวนสาวซ่าไม่ใช่สาวมีนบุรีสาวมีนบุรีเจสซี่คิดให้อ๋ออ๋อเดี๋ยวไก่คุยส่งมาบอกว่าเป็นสาวมีนบุรีด้วยนะครับมีเยอะนะครับก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับไก่คุยตัวนี้เคยนะครับอยู่กับพี่อ้อมแล้วก็เจมอาร์ตด้วยนะครับนะครับประเด็นของเราในวันที่คุยวันนี้ก็คือดาราเลิกกันต้องมีข้ออ้างที่ไม่ใช่มือที่3นะครับใช่เบอร์นี้ป่ะไม่ใช่เอาแล้วจะที่บอกไงที่บอกว่าแฟนผมเป็นเหมือนพี่อ้อมผมเลยต้องเลิกครับก็เลยว่าใช่เบอร์นี้หรือเปล่าเพราะมีคนส่งมาว่าสาธุขอให้โทรไม่ติดโอ้ยไม่ต้องโทรมานะครับผมไก่กำลังจะหมดเทียบเบอร์กันอ๋อคนละเบอร์นั้นไม่โทรหรอกไม่มีอะไรไม่ตื่นเต้นแต่เบอร์นี้เอาแล้วงานชอบจังเลยผมว่าอะไรครับพี่อ้อมจะนี่แหละแฟนผมเป็นเหมือนพี่นะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่นะเป็นยังไงเดี๋ยวโทรไปถามซิว่าพี่อ้อมเป็นยังไงแฟนน้องเป็นยังไงเหมือนกันตรงไหนวะเนี่ยแนะนำไม่แน่จริงอย่าส่งแนะนำให้ถอยดีกว่านะครับนะไม่เอาดีกว่าครับนะครับคุณอาครับไลฟ์ประจำวันพุธครับครับผมก็คือวันนี้จะได้พบกับออดิชั่นดีเจรอบสัมภาษณ์นะถึง4สายด้วยกันก็จะเข้ามาทีละคนมี E1 E2 E3 E4 ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับนะคะแล้วก็จะต้องโทรเข้ามาคุยกับ EJ ER E อ้อมด้วยเราไม่ได้สมัครครับพี่อ๋อแล้วก็เอาว่ามันเป็น DJ ใช่มั้ยคะครับแล้วก็ยังไงเราก็จะให้คะแนนรวมถึงคุณผู้ฟังนะครับก็ต้องโหวตให้คะแนนมาด้วยว่าชอบสายไหนมากที่สุดแล้วสายนั้นจะได้เข้ามาร่วมออดิชั่นจริงๆกับอาไก่แล้วก็อาตุ๋ยในวันพุธได้ถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้มาถึงเวลานี้แล้วนะครับกับเฉลยเกินข่าวหนาวหนอนเกินข่าวหนาวหนอนเป็นข่าวอะไรครับจะตะโกนทำไมเราได้เฮ้ยเสียใจเลิกปิดอ่านห่างกันอะไรอ่ะรักกันมานาน10ปีครับในที่สุดความรักของยูเจนแมนนอนจำกับมือกีตาร์ชื่อดังแห่งวงบาริสตาปิดธนดลเออถ้าจะอ่านว่าธนดลนี่ก็ทุเรศครับก็มาถึงทางตันครับโดยยุ้ยเปิดปากกลางงานเออถ้าปิดปากก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถูกต้องเลยครับพี่อ้อมผมพี่อ้อมพูดถูกที่สุดเลยครับครับงานโต้บอสนะครับ2008ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติว่าได้เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มพักหนึ่งแล้วเนื้อข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามผู้สื่อข่าวแล้วครับใครเป็นคนเอ่ยปากก่อนอะยุ้ยว่ายุ้ยอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันคงจะถึงเวลามั้งคะไม่มีใครบอกเลิกใครก่อนจริงหรอเราเข้ามาคุยกันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราห่างด้วยงานด้วยหลายอย่างนะคะแต่เราก็ยังไปกินข้าวด้วยกันแกเป็นยุ้ยหรือแกเป็นปอบเดี๋ยวลดคาแรคเตอร์ครับเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันอยู่แค่มีโอกาสจะรีเทิร์นไหมยังไม่ได้คิดเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเสียดายไหมก็คงไม่เสียดายผิดค่ะก็คงจะเสียดายแต่ว่าเรามันก็คงจะต้องเลอะอะไรอ่านไม่ออกแล้วนะคะโอเคอ๋อยุ้ยจูนแป๊บนึงอ๋อยุ้ยบอกว่าแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะเกียดยุ้ยมีคนเห็นว่าเป็ดควงสาวคนใหม่ครับเอ้ยตัวยุ้ยเองยังไม่มีค่ะไม่มีแต่ถ้าเป็ดควงสาวใหม่ก็คงจะเป็นสิทธิ์ของเขาครับครับเพราะว่าอย่าเพิ่งตัดสมาธิสิคะเพราะว่าเราก็แยกกันแล้วก็ยินดีด้วยแล้วยังไงปิ๊ดก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักของยุ้ยด้วยนะแกแล้วตัวยุ้ยเองครับเปิดใจรับคนใหม่บ้างหรือยังยุ้ยมีรู้สึกว่าจะพร้อมเปิดใจเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็ปล่อยให้ชีวิตมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแกเป็นปิดชิ้นก็เลิกกว่าจะสัมภาษณ์จบอ่ะฟังเหนื่อยอ่ะถ้าคืนคบกันอ่ะ4ปีมันเหมือนมันเหมือนเป็นชาติอ่ะกว่าจะพูดจบกว่าจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะยืนได้เป็นตัวของตัวเองวันนี้เลยคือ
นี่ SMS เข้ามาบอกว่าพี่อาร์ตคะเสียงสมรกิจปิ๊ดเปี้ยวมากเลยค่ะนะค่ะอันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะอุ้ยแรงเหมือนกันด่าจะได้มีอัตรสในการอ่านเออนะมันต้องใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็แสดงความเสียใจกับเขาด้วยครับนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ยังไม่ได้เลิกก็เลิกกันก็เลิกกันขอให้อย่างที่พี่อ้อมบอกแล้วกันครับแล้วจะพูดอะไรให้ได้ประโยชน์ไหมนะวันนี้มาถึงแล้วครับพาร์ทประจำวันพุธนะครับวันนี้พบกับดีเจออดิชั่นรอบสัมภาษณ์กันครับในช่วงหน้าในช่วงหน้าครับนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาดูที่ SMS กันดีกว่าครับนะครับว่าคุณผู้ฟังส่งมาอะไรกันบ้างสำหรับว่าดาราเลิกกันต้องมีข้ออ้างที่ไม่ใช่มือที่3ครับพี่อ้อมครับแกงกวางขาวนวลจันทร์ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอ้ยไม่อยากจะคิดหัวใจกับเธอไม่ได้เบอร์อะไรเฮ้ยเอาไปสิวะผมเลิกกับเขาแล้วพี่ครับทำไมครับเพราะเธอหลอกว่าจะมีมดลูกฉันแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีหรอเธอมันไม่มีเธอหลอกว่าเธอมีแต่ว่าเธอไม่มีเออแจ้งว่าจะเป็นอ้อยใช่เฮ้ยบายบอกตัวตนเลยวังสลาลมใช่ไหมเชียวเมื่อสักครู่เมื่อชั่วโมงที่แล้วที่พี่อ้อมได้บอกว่าน้องเฟมมี่ใช่ไหมครับครับมีน้องส่งมาบอกว่าพี่อ้อมหนูฟังอยู่นะคะพอได้ยินว่าพี่อ้อมพูดถึงหนูได้ส่งมาเลยจากเฟมมี่เฟมมี่แม่แมวปลอมเฟมมี่ก็เตรียมแมวไว้ถ้าวันนี้มีเวลาเหลือจากออดิชั่นเดี๋ยวจะโทรหาเฟมมี่ให้เตียงเสียงเอฟเฟกต์ที่ไม่ซ้ำซากไปด้วย อย่ามาไก่กาซ้ำซากน่าเบื่อนะเฟมมี่นะอุตส่าห์สปอยแล้วนะครับอะไรเนี่ยว่าเนี่ยกระดาษเยอะเลยกระจอบอ่ะเฮ้ยมันตอนใหม่ใหม่พี่ใหม่เต็มเลยตอนสอบนี่ยังไม่อ่านเท่านี้เฮ้ยตอนสอบวิธีอ่านก็สอบทำไงผมไม่เคยอ่านหนังสือสอบทั้งหมดอ่านป่ะพี่เอาไว้นอนพี่เอาไว้หนุนใต้หมอนแล้วมันเข้าไหมครับพี่เข้าอ่ะจริงเหรอพี่อ้อมเออวันไหนหนุนเนี่ยวันนั้นสอบได้จริงเหรอพี่ก็คาบเส้นอ่ะก็พอดีก็สอบนะไม่ใช่มิสเตอร์บริสตันจะได้ซึมเข้าสมองพี่สอบพี่เอาไว้ใต้หมอนจริงแล้วพี่ลองมาแล้ววันไหนเอาไว้ใต้หมอนแล้วอ่านการ์ตูนควบคู่นะวันนั้นรอดจริงเหรอวันไหนตั้งใจอ่านนะหลอนเกือบตกอ่ะพี่อ้อมเดี๋ยวน้องไปทำตามความสามารถเฉพาะบุคคลท่านเรียนแบบรู้จักได้ไงเจออยู่สองครั้งเป็นอะไรมันมีตอนที่แบบว่าอะไรแบบสังฆังกับหรือว่าห้ามทำตามสองครั้งนี่แหละถามไม่รู้เรื่องว่ะนะครับแล้วก็บอกว่าพี่อ้อมคะคะถ้าพี่ห้าวอ่ะเจอหนูพี่จะรู้สึกว่าอะไรอยากเจอมันนิ่งเลยที่จะรู้สึกว่าอะไรตื่นเต้นจังเลยอย่านะเขาไม่สู้คนด้วยเขาอยากเจอจังเลยอะตัวโอ้โหใจเย็นครับพี่ครับเลิกกันก็พอรักอะครับพี่ครับอยากให้เขาเจอคนที่ดีกว่าเราจริงๆเฮ้ยมีคนแมนแบบนี้ด้วยเหรอผมไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีแบบนี้เฮ้ยมีคนที่แมนแบบนี้ด้วยครับพี่เนาะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้สปอยละอยากสปอยละเจสซี่ทำไงดีเนี่ยพี่คะช่วยบอกวิธีที่ทำให้เหมือนพี่เฟรมมี่ได้ไหมคะ อยากเป็นเซเล็บ อยากเป็นเซเล็บในช่วงไก่คุ้ยเหมือนเฟรมพี่อยากมีสปอตเป็นของตัวเองใช่ก่อนอื่นน้องก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงครับที่เฟกเฟกก่อนอนะคะแล้วก็มาไก่กาเถียงว่าจริง แล้วยืนยันแบบว่ากระต่ายขายเดียวว่าหนูเลี้ยงจริงหนูมีจริงทั้งที่มันเป็นสัตว์ไขล้านโดยรวมคือดันทุลังอ่ะนี่นะคะหน้าไม่อายนะคะแล้วสุดท้ายก็จะมีตีนตบมือตบทุกอย่างที่เป็นเอฟเฟกต์นะคะเสียงอะไรทุกอย่างมีหมดแล้วก็ปากดีสู้คนได้เป็นไงล่ะเฟอร์เม่อีกทีนึงก็โอนเงินเข้าบัญชีนะคะ045-480-297ที่เหลือดาวเอานะครับแล้วเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นเซเลบของเรานี่มันรับเงินนี่ครับพี่น้องพี่อ้อมอันนี้เด็ดกว่าพี่อะไรครับสลาลมคืออะไรครับพี่อ้อมช่วยบอกด้วยมันคือท่าที่เอาไว้ใช้เวลาเล่นเจ็ตสกีไงคะอ๋อหรือว่าเวลาเล่นสกีสลาลมมันก็ลงมาเหินๆใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องยืนด้วยใช่ไหมครับครับถ้าเป็นแนวกีฬามันจะยืนครับเรายืนหลายคนได้ไหมครับพี่อ้อมถ้าเป็นหมู่คณะเป็นลงมาเป็นแถบๆครับแต่เวลาโชว์มันจะโชว์เดี่ยวอ๋อแล้วเนี่ยห้องเลยเนี่ยห้องเลยผมเนี่ยพูดผมเคยไปจอดรถ
จริงป่ะไปดูไปดูดูปืนใหญ่เหรอใช่ไปดูปืนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณแม่บอกให้ไปดูไว้ปืนใหญ่เท่านั้นน่ะไม่ค่อยแพงอันนั้นน่ากระจวงแล้วถ้าดูปืนใหญ่น่ากระจวงแล้วเออนะครับเลิกกันเพราะว่าเขาไม่อร่อยอะค่ะอุ้ยกินกันด้วยอะครับคนงานเราก็ควรไม่ควรจะพูดใช่ไหมครับพี่อ้อมไม่ควรละค่ะอ๋อครับขอโทษพี่อ้อมด้วยนะพี่อ้อมคะนาทีอยู่เฉยวันนี้น่ากลัวค่ะเอ้ามาเรื่องทีวีกันซะงั้นแล้วก็อ่ะส่งยังไงส่งกันมาแล้วกันนะครับ4802994นะครับข้อความในโดนใจนะครับรับไปเลยเสื้อยืดล็อตใหม่ของ EFM ใช้ไรกว่าเดิม1ตัวครับผมตอนนี้สายพร้อมแล้วใช่มั้ยครับพี่เฟมี่อะไรล่ะพี่เจซี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขออนุญาตเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมารับ4สายแล้วจะโทรกลับไป2สายเพราะมันมีอีกสายนึงครับพี่อ้อมครับผมลงมาจากคานนะครับผมรออยู่รอไม่ให้ฉันกระโดดทับกันแล้วยังไงใครที่ส่งมา4802994ช่วยคิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับครับประคองมาครับฮู้ฮู้ฮู้เลิกกันเถอะไม่ไหวที่จะจัดแล้วครับกลัวไหมล่ะส่งมาเลยเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกก่อนครับพี่อ้อมคุณเจมส์ครับเดี๋ยวรถเบรกหน้าเรามารับ4สายถูกต้องครับที่มาออดิชั่นกันเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงกับไก่คุยตุ้ยเคียพี่อ้อมเจมส์อาร์ตครับมามาครับ94 EFM ไก่คุยตุ้ยเคียโดย Nescafé 3-in-1 สูตรใหม่หอมกลุ่นเกินห้ามใจและอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์เปิดศักราช2009 Underworld 3 สงครามเครื่องพันอสูร 5 กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์คุณสมรที่มือถือแบตหมดสามีโทรตาม2ครั้งค่ะน้องจอยที่ติดเครื่องไว้ในโรงหนังโทรกลับแอนด้วยค่ะน้องบอยคุณแม่เปิดเครื่องแล้วโทรกลับด้วยค่ะเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโปรดทราบถึงแม้มือถือของคุณแบตหมดปิดเครื่องหรือโทรไปแล้วปลายทางปิดเครื่องบริการ SMS Alert จะส่ง SMS เตือนให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อได้ฟรีๆอีกกลุ่มบริการพื้นฐานดีๆเฉพาะผู้ใช้ AIS เพิ่มเติมโทร1175เอ้ยอ่ะสนิทกับเพื่อนเกาหลี2คนชีวอนอ่ะโรแมนติกส่วนคิวยอนก็อบอุ่นเราใกล้ชิดกันมานานผ่านไปฤดูแล้วฤดูเล่าจำนวนนึงอ่ะพวกเขาบอกว่าหัวใจผมช่วยรับด้วยนะครับเอ้ยเนี้ยอึ้งเลยตู่ๆจะมาให้หัวใจอ่ะก็หอมซะขนาดเนี้ยใครล่ะจะไม่เอาใหม่โทรพลัสเลิฟคอลอนขวดรูปหัวใจยิ่งใกล้ยิ่งเลิฟปีนี้นะไล่แอนเปาจากอาป้าอาม่าอาอีอาอึ้มอาโกอาเจกอาหูอาแปะอาเจแล้วนะแวะมารับแอนเปาที่สยามด้วยนะสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่มอบแอนเปาสุดพิเศษฉลองตรุษจีนด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% พร้อมชมกายกรรมนำเข้าจากประเทศจีนและลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายพิเศษสุดช็อปครบ800บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพมาเก๊าฟรีอย่าพลาดความพิเศษตลอดวันนี้ถึง1กุมภาพันธ์52ในงาน Chinese New Year Mega Fortune ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรื่องรักของคุณกลับกลายเป็นของสาธารณะจะเป็นอย่างไรถ้าเสียงของคุณกับแฟนถูกแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าวิดีโอคลิปที่คนรักถ่ายกับคุณถูกกระจายไปทั่วจนรู้ไปถึงพ่อกับแม่ของคุณล่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ดีนะสิยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเผยแพร่ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ความรักเป็นเรื่องที่ดีบอกเล่าเรื่องราวของคุณที่ www.someone.net เสียงอ่านออกเสียงดังระเบิดสุดอลังการสุดมันแห่งการผจญภัยมงคลเมเจอร์นำคุณสู่ความอัศจรรย์เมื่อเหล่าตัวละครเปิดฉากต่อกรทะลุโลกหนังสือที่สุดแห่งอลังการแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เปิดศักราช2009พบเบรนแดนเฟรเซอร์จากเดอะมัมมี่อิงฮาร์ดเปิดตำนานอิงฮาร์ดมหัศจรรย์ทะลุโลก29มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์94 EFM ไก่คุยตุ้ยเคียโดย
NESCAFE 3-in-1 สูตรใหม่และภาพยนตร์เรื่อง Underworld 3 สงครามโคตรพันอสูร 5 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ขอบคุณ Underworld 3ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึง NESCAFE ด้วยใช่นะครับนะครับกลับมาอยู่กับไก่คุยตุ๋ยเคียพี่ห้องทำอะไรครับพี่เออใช้ได้แล้วครับเมื่อกี้หูมันดับครับอ๋อครับหูมันดับครับแจ็คมันหลวมเล่นโปกผมก็กลัวเลยครับพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นโทษครับครับโชคดีจังเลยอาร์ตทำไมอ่ะที่ผมนั่งตรงนี้เรานั่งกลางเลยนะมาอีกแล้วพี่สองคนมาทีไรก็ไม่ได้อ่านหนูสักทีอันไหนครับพี่อ๋อย่องเหมือนกันมาเบียร์แล้วกีวีเดี๋ยวป้าปากกาจิ้มตาเลยวะเนาะแล้ววันนี้ไม่ใช่ปากกาขีดเขียนหนังสือนะปากกาไฮไลท์ตาบอดเลยมีสีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเบรกนี้เราจะมารับสายแต่ก่อนรับสายมายังครับพี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งสายมาแล้วหนึ่งสายนะครับก็ออดิชั่นนี่คืออีอะไรครับอีหนึ่งนะคะอีหนึ่งสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองเลยครับชื่อหนังตูนครับชื่อหนังตูนเหรอตัวหนังตูนสบายดีเหรอตัวแฮปปี้ที่สุดแฮปปี้ตูนเป็นชายใช่ไหมอะไรนะพี่ตูนเป็นชายใช่ไหมจะได้ระบุคุณมันต้องมีระบุเพศนะนี่น้องแม่เต็มร้อยนะน้องแม่เต็มร้อยเลยน้องอ้อยเต็มขั้นเลยใช่ไหมบ้านอยู่สวนอ้อยเท่านั้นเองบ้านอยู่สวนอ้อยตายแล้วที่บ้านสวนอ้อยเยอะปะตายตายแล้วจะเอากิโลแล้วค่ะอย่าได้สักแปดควันจะบ้าแล้วตูนครับตัดทั้งหมดด้วยนะตูนครับว่าเกลียดเสียงหัวเราะตูนไม่เกลียดหัวเราะนี่เขาจับตูนตัวนะเสียงดังรถผ่านไปผ่านมายืนอยู่ตรงสลาลมเหรอครับใช่นะครับชื่อจริงของคุณตูนชื่ออะไรครับชื่อจริงเลยเหรอจะพูดเลยเหรอต้องพูดอย่างนี้ชื่อตรินครับตรินให้ชื่ออย่างงอกรุณาลากเสียงให้เสียงให้ยาวๆด้วยนะครับอย่าสั้นเพราะถ้าสั้นปุ๊บตีนครับเอาละครับที่ท่านไปนะครับขอโทษครับที่ขอโทษครับตรินครับตรินนะแหมเตรนนี่คือชื่อจริงไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าก็จะมีชื่อไทยชื่อไทยแบบที่เพื่อนเรียกด้วยแล้วแบบชื่อแบบเกาหลีด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรชื่อไทยคือพวกนี้พูดเลยเขาเรียกว่าหอยขมอ่ะวายหอยขมเหรอแนะนำให้ทำความสะอาดบ้างนะฮะแต่ชื่อเกาหลีตัวโซฮีละกันโซฮีวันเดอร์เกิร์ลใช่ไหมครับไหนมาท่อนนี้โนบอดี้อ่ะมีป่ะเอาเลยนะเอามาท่อนหนึ่งได้ป่ะโนบอดี้เนี่ยพี่ยายลองเลยเดี๋ยวต้องปิดมือเดี๋ยวเขาจะปิดวิทยุกันอ่ะลองเครียดไม่คิดว่าตอนนี้ยังมีคนฟังอยู่อีกเขาปิดตั้งแต่ชื่อตรินแล้วแหละแล้วก็ฉายาของคุณตูนมีว่าอะไรก็บอกแล้วว่าหอยขมอ่ะทำไมถึงมีฉายาว่าหอยขมครับก็เพื่อนๆเรียกแต่บางทีมันก็ไม่ได้ล้างบ้างอะไรบ้างคือเลี้ยงหอยไว้แล้วก็ไม่ได้ล้างตู้หอยครับพี่อ้อยครับคนบ้าอะไรเลี้ยงหอยก็คล้ายๆเวลาที่แบบว่าชาวสุราษฎร์เลี้ยงหอยนางรมบ้างแต่ตินน้องตูเนี่ยเขาเลือกที่จะเลี้ยงหอยขมจะไม่ทำความสะอาดตู้เลี้ยงที่ไหนครับอะไรนะพี่เลี้ยงหอยขมไว้ที่ไหนครับต่อก็เลี้ยงในตู้นี่แหละในตู้โอเคไม่เอาดีกว่าครับอายุเท่าไหร่จะถามเหมือนกันแล้วครับไอ้ตู้เดี๋ยวเราแต่ตัวก็อายุเท่าไหร่ครับน้องตูนครับ23ครับ23หมายความอายุ23นะจ๊ะหมายความเรียนที่ไหนจ๊ะหมายความเรียนไหนเราไม่อยากจะบอกเลยอ่ะหมายความไม่มีการศึกษาใช่ไหมขอโทษครับก็บอกมาเลยเหมือนเขาว่าเรียนป.4 ใช่ใช่เรียนป.4ละเรียนที่ไหนบอกก่อนหรือทำงานแล้วเรียนจบงานน่ะเรียนจบล่าสุดเลยคมเรียนจบอะไรเรียนจบวิทยาศาสตร์ครับเฮ้ยยังเป็นสถาบันเดียวกับฉันนะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไหนครับสวนชุนันทาครับสวนชุนันนะสวนชุนันมีอะไรอร่อยอ่ะไอ้ขมก็คงมีอ้อยแหละครับขอบคุณเป็นดงเลยตรงนั้นมีเป็นดงเลยครับแช่นะครับในวิทยากรรมการพูดที่ไม่มีวันลืมมาใช่ไอ้ขมอยากจะบอกพี่นี่มากเลยอ่ะพี่อ้นอ่ะพี่อ้นไหนครับพี่อ้นพี่เสียบอกว่าอยากจะเป็นน้องสะใภ้มากเลยหาใจเพื่อนแล้วแหละหนึ่งคือสเปคซะอยู่แล้วบอกคนนี้เหมือนกันบอกว่าตัวเป็นสเปคเราหนาจริงเปล่า
จริงหรอจะเจอกันที่เวลาสองทุ่มพอพาตัวชอบหมีภูเหรอมันนุ่มเนียนดีเออโอ้ยเอาวะชีวิตหมอป้าไหนไหนไหนล่ะได้ขุดเสียงหมีตายนะจะดูสิไม่เป็นไรยังไงขอได้ขุดบ่อทองสักครั้งแย่ฮะคุณเนี่ยไม่ผมชอบเล่นเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแกให้มันสิบางทีเนี่ยจะให้เล่นอยู่คนเดียวทำไมล่ะแล้วก็วีรกรรมที่พูดไม่วันลืมก็คืออยากเป็นสะพายพี่อ้นก็ประมาณนั้นโดยประมาณนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนี่มีอย่างอื่นเหรอให้งานหนึ่งอ่ะอะไรนะพี่มีอย่างอื่นไหมครับนอกจากอันนี้มีอื่นไหมก็มันก็ไม่มีแล้วนะเห็นว่ามันมีดีเจในดวงใจเป็นใครคะคุณหอยขมดีเจคนนี้ก็มีสองคนแล้วเป็นคนที่แรงมากสำหรับน้องก็เป็นไอดอลของน้องตลอดเวลาก็มีเชื่อปอกับเจมส์ดัมอ่ะทำไมถึงชอบพี่ปอกพี่มดดัมครับเพราะว่าฉันคุยแรงแล้วก็คิดว่าจะต้องเดือดร้อนของน้องในการพูดต่างๆนี่แกรู้หรือยังนะแกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นใครอันนี้มดดำแน่นอนอันนี้มดดำแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็ดูจากว่าดีเจที่ชอบแล้วทำให้น้องตุ้มเป็นอย่างนี้นี่เองโดยบุคลิกนะคะแต่ในการพูดอาจจะได้พี่โอปอมาสักหน่อยนึงนะคะแต่บุคลิกนี่ได้พี่มดดำมาแน่ๆแต่พี่มดดำอาจจะไม่ยอมรับในจุดนั้นนะคะว่าพี่ปอมอยากเป็นนางเพิงนะพี่หนูเป็นอ้อยที่มีฝันนะอ๋อเป็นอ้อยที่มีฝันอยากเป็นนางเพลิงใช่เป็นอ้อยที่มีฝันนะแล้วก็มาถึงอยากมาจัดรายการค่ะน้องหอยขมอยากสัมผัสดีเจตัวเป็นๆแล้วก็อยากเจอพี่น้องอยากเจอน้องพี่โอนมากเลยอ่ะเรารับสายต่อไปเลยไหมครับที่มันได้โยมมากเลยนะตูนขอบอกนะเพื่อนผมอ่ะเอาจริงเฮ้ยแม่บางเรื่องนะแล้วก็อยากให้คุณตูนขอคะแนนโหวตจากคุณผู้ฟังแล้วกันเพราะว่าต้องให้คุณผู้ฟังโหวตมาด้วยว่าจะให้ใครได้เข้ามาถึง4สายถูกต้องครับอ่ะก็คุณอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นทุกคนจริงๆไม่ใช่เสียงยังแมนเนี่ยเมื่อกี้เสียงไม่ใช่มาตูนเร็วๆขอคะแนนโหวตคุณทุกคนแล้วก็ถ้าเลือกตูนเนี่ยตูนคิดว่าตูนจะต้องทำให้ดีที่สุดอยากจะให้เลือกตูนเยอะๆแล้วก็ตูนรักทุกคนจริงๆที่สำคัญรักเด็กวิศวะด้วยขอบคุณครับเฮ้ยแหมบอกรักนี่ว่านี่คือ E1 หรือ E-Tune นั่นเองนะครับใครชอบก็พิมพ์ E1 แล้วส่งเข้ามาที่480-2994ไม่ต้องพิมพ์คำว่า E-Tune นะครับพิมพ์แค่ E1 เฉยๆนะครับแล้วมาที่ E ที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออันครับคุณอันครับระบุเพศครับเพศชายครับชายนะครับยินดีครับอยากจะเป็นอยากจะเป็นอ้อยเหมือนกันนะครับว่าผมว่าหนุกกว่านะครับตอนนี้กำลังพยายามแอปนิดๆนะครับแอปสาวครับในลองแอปสิครับลองซ้อมเรียบชื่ออะไรจ๊ะชื่ออันครับขอให้ลองซ้อมอยากเป็นไงผมเชื่อแล้วครับอันแอปแมนอยู่ฮะอะไรไปไม่ถูกแล้วครับไปไม่ถูกแล้วครับถึงขั้นงงไอ้เจมเลยทีเดียวแล้วก็ชื่อจริงของคุณอันชื่ออะไรครับชื่อปวัชชัยครับนามสกุลผมว่าอย่าบอกดีกว่าเพราะเกรงใจพ่อแม่ครับกลัวตระกูลเสียหายครับปวัชชัยนะครับครับผมฉายาครับคุณอันครับจริงๆฉายาที่เพื่อนตั้งให้จริงๆนานแล้วครับแล้วเวลาไปเที่ยวก็ใช้ชื่อสมบูรณ์แน่ครับก็คือชื่อต้าครับต้าทำไมถึงเป็นต้าครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะดีครับเพราะจริงๆแล้วผมเป็นครูสอนเปียโนแล้วก็เล่นดนตรีครับแล้วทำไมถึงตั้งว่าต้ามาจากกีตาร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าต้องกับบ้าครับอ๋อมันเป็นคนต้านี่เองแล้วทำไมไม่ตั้งชื่อไม่ใช้ชื่อว่าชื่อโนครับเอาสบายอะครับเอาไม่ชอบเล่นเป็นโนไม่ได้คิดว่าผมว่าแต่เอางี้ผมตั้งที่เปียดีกว่าครับเปียเหรอเปียอ๋อน้องเปียนะเป็นน้องเปียนะเปียก็ต้องเปียก็แอปสาวได้นะน้องเปียเปล่าครับแล้วน้องต้าครับอายุเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ตูนเนี่ยเขา23ใช่ไหมครับครับของผมสับเลขกันครับ32เหรอหมายแก่ไอ้เจมถ้า32แก่แล้วมีปัญหาไหมอาร์ตช่วยด้วยเจมพูดว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอายุไอ้เจมพูดอะไรถ้า32เขาแก่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมเลขเนี้ยสวยเลยเลขเนี้ยดูจริงจริงนะตอนช
วงนั้นผมจำได้ว่าตอนอยู่มัธยมสมัยนานแล้วครับนะมัธยมต้นวันสายไม่ดีกว่าถ้าจะย้อนถึงขั้นมัธยมแล้วเนี่ยเอ้าก็เป็นย้อนกลางลูกแก้วลูกแก้วอะไรอย่างนี้ลูกแก้วคุณต้าครับเวลาจะพูดช่วยเว้นวรรคให้ดีเจได้พูดบ้างครับครับผมขอโทษผมผิดไปแล้วครับขอโทษคุณต้าอายุ32จริงเหรอหรือว่าแกล้งอายุน้อยจริงครับจริงครับจริงเหรอมันเสียงยังเด็กอยู่เลยนะเสียงเด็กมากเลยอัปเด็กอยู่อัปเด็กอยู่ครับผมเหมือนกับว่าก็พยายามทำตัวเด็กครับเพราะว่าไม่อยากแก่เท่าไหร่ครับตอนนี้ทำงานที่ไหนครับคุณต้าตอนนี้เป็นครูสอนเปียโนอยู่ครับในเซ็นทรัลชิดลมอยู่ที่นึงครับก็สอนไม่ใช่เล่นอยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมครับไม่ได้เล่นเปียโนอยู่ข้างล่างที่ชิดลมใช่ไหมครับเปล่าเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับสอนอยู่ครับสอนอยู่ข้างบนแต่ว่าไอ้ที่เล่นเขาเหมือนจะเป็นแนวฟังสบายไลฟ์มิวสิกครับผมจะเป็นแนวคลาสสิกครับเฮ้ยสอนเปียโนคลาสสิกใช่ครับอายุก็32ยังจะกล้าโทรมาเล่นอะไรแบบนี้อีกด้วยก็มีเหตุผลแฝงครับพี่อ้อมยังไงครับคืออย่างนี้ครับตอนเด็กๆกับผมก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้าวงการบันเทิงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเลย20แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าการฝันผมมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเนี่ยการโทรเข้ามาคือเหมือนหาผลประโยชน์ให้ตัวเองครับเพราะว่าผมจะบอกเด็กว่าเฮ้ยคุณครูอันเนี่ยตอบเอาอะไรกันพี่ยูนะดังนั้นเวลาออกเสร็จปุ๊บผมก็ไปชาร์จค่าเรียนครับครูที่อาทิตย์โด่งดังอะไรอย่างนี้อ๋อมันทำตัวเหมือนเฟมมี่นี่เองดีใจเหมือนเฟมมี่เหมือนกันนะคะเอาตัวเองไปอัพเอาออกสื่อแล้วไปอัพราคาใช่พี่ถูกต้องมากขอบอกนักเรียนนะคะที่เรียนกับไอ้ครูอันเนี่ยอย่าไปเรียนกับมันยกเลิกคอร์สไปเลยทำไมแล้วก็คุณครูอันมีวีรกรรมที่วีรกรรมการพูดที่ไม่มีวันลืมเลยไหมครับมีครับผมก็เหตุเกิดเมื่อสักสองปีแล้วครับผมจะจัดคอนเสิร์ตในโรงเรียนทุกปีนะครับที่งานคอนเสิร์ตทีนี้เนี่ยตัวผมเองก็จะเป็นพิธีกรเองแล้วก็จะบอกชื่อดงชื่อเด็กนะครับแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงซึ่งหน้าเขาหมวยๆครับแล้วทีนี้ผมก็คือด้วยความที่สไตล์การจัดพิธีกรเนี่ยผมก็จะพูดเหมือนกับเป็นเฮฮาปาร์ตี้คุยๆสนุกสนานแล้วก็ติดเล่นไปมากใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะตั้งใจจะเรียกน้องหมวยครับแต่ว่ามันไม่ยังครับพี่อ้อมยังไม่ถึงนะพี่นะแค่คิดก็กลัวแล้วอ๋อครับใช่มันอ่างแล้วมันก็จำจำกึ่งกึ่งยังไงผมก็แกล้งเลยทำผมรู้แล้วแหละว่าคุณเรียกว่าอะไรแหมออกอากาศไม่ได้ครับขอบคุณมากที่เซ็นเซอร์ให้ด้วยคือเรียกน้องหมายน้องหมายน้องหมายอะเรียกชื่อเด็กศิลป์ว่าอย่างนั้นเรียกว่าน้องหมายน้องหมายไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ไหนน้องหมายน้องหมายครับน้องหมายแล้วแม่ลูกศิษย์คนนั้นแม่น้องหมายเขาคิดยังไงครับครูอันครับผมว่าหลังจากตอนนั้นเขาก็ให้เด็กลาออกไปเลยครับจริงเหรอครับไม่ใช่ล้อเล่นคือเขาเข้าใจว่าเป็นการผิดพลาดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับคือเหมือนกันแต่ละคนก็คงไม่อยากจะย้ำอะไรครับแล้วคือหน้าผมทามากเขาคือตอนนั้นแบบใครตบหน้าจะไม่รู้สึกเลยฮะว่าตอนนั้นหน้าทามากแต่ว่าเราก็เนียนครับคือไม่พูดถึงครับกลัวว่าจะพูดซ้ำเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับต้องนะครับที่คิดอย่างนั้นครับแล้วที่คุณครูอ่านมีดีเจในดวงใจไหมครับจริงๆส่วนตัวผมชอบอาตุ๋ยนะครับอาตุ๋ยเนื่องด้วยที่เหตุผลคือว่าเศรษฐกิจปัจจุบันมันค่อนข้างแย่ใช่ไหมครับครับนี่เหมือนจ้างเป็นคนเดียวเหมือนจ้างมาเป็น10คนนะครับเสียงไปคนทุกคนนี้ได้เก่งคือนับถือจริงครับเป็นคนที่มีความสวรรค์มากครับถูกต้องนะคะการที่เราลงทุนจ้างอาตุ๋ยมาก็เพื่อการนี้แหละค่ะคุณอ่านข่าวจริงๆนะคะโอเคอยากจะฝากอะไรไหมครับคุณครูอันครับฝากนะครับว่าเด็กนักเรียนคนไหนสนใจจะเรียนเป็นนักวาดครับมันมาเรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวเลยเฮ้ยไว้ละครับก็แหมฝากให้โหวตได้นิดนึงครับด้วยความที่ผมเป็นคนเรียบร้อยครับพี่อ่านครับเชื่อเลยถามไม่ค่อยจะแรงก็คือคิดว่าก็มาจัดรายการกับพวกพี่ๆก็จะได้เบรกๆกันได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ครูก็อยากจะให้คนฟังโหวตให้คะแนนให้ผมมาบอกว่าอยากได้กันแล้วก็อยากมันสอนรู้เรื่องเหรอมาขอบคุณคุณครูอ่านมากนะครับสอนรู้เรื่องอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องอย่างนี้ละครับอ๋อไม่ได้ฮะครับผมถ้าใครชอบครูอ่านนะครับพิมพ์ E2 ละกันนะครับแล้วโหวตมาที่4802994นะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องส่งมาว่า E-Tune E-An ไม่ต้องนะ E1 E2 และมาที่ E3 นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ค่ะอิสริยาสวยสนั่นค่ะนามสกุลเหรอครับก
ถูกต้องค่ะถ้าใส่ขนาดนี้จะเป็นดารานะคะแต่ถ้าสูตรขนาดนี้จะเป็นดีเจออดิชั่นค่ะมาทราบชื่อจริงคุณสายขนาดหน่อยดิคะชื่อพรณภัทรค่ะพรณภัทรนะคะถูกไอ้ไอ้ถามชื่อที่แบบว่าแรกเกิดนะคะเดี๋ยวก่อนคุณเป็นเพศชายหรือเพศหญิงครับเป็นอ้อยควันค่ะเป็นอ้อยควันด้วยนะคะค่ะจริงๆนี่ชื่อเล่นชื่อเอ๊ะจริงๆเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้น้องอาร์ตมันบอกว่าชื่อเอ๊ะอีนี่เอ๊ะมันเป็นชื่อจีนแรงนะคะเมาแรงไม่ใช่นี่เป็นฉายาที่เราตั้งให้แบบจริงไงคะเอ๊ะอีนี่แล้วดีตรงไหนคะถ้าก็ติดอยู่พอดีเลยเออตายแล้วชอบติก็ต้องชอบเจมส์นี่ค่ะถูกต้องค่ะเลยเสียงมันออกแล้วว่าเป็นอ้อยถามเขายังเอาเขาชอบหรือเปล่าอย่ามาข้ามกันอย่างนี้ดิเดี๋ยวก่อนครับคุณเอชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับพรณภัทรค่ะแต่ว่าที่เราเกิดไม่ได้จริงนะคะที่เราเกิดชื่ออะไรครับชื่อสมศักดิ์ค่ะแม่ไว้ที่ซี่และจุดนี้ต้องแจ้งนิดหนึ่งว่าคุณแม่เนี่ยแจ้งว่าคนดูแล้วก็จะต้องเป็นอ้อยแน่นอนแต่ว่าในตอนที่แรกเกิดนี่นะคะโรงพยาบาลเนี่ยล้วงดวงมาก็พยายามตีตีตีให้หนูร้องเป็นก็มองหน้าพยาบาลแล้วตกยุ่งเป็นมือแล้วก็ที่ใส่ไม่ร้องค่ะแม่ก็คิดว่าแต่ละลูกจะเป็นได้หรือเปล่าแล้วคุณหมอตีข่าวตีลูกหลอกประเด็นอกประเด็นก็เดี๋ยวผมลองเองจะตีตุดจะไปจับเอามาเลยอ้อยแตกตั้งแต่เด็กอ้อยแตกตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวจริงจริงที่แม่กลัวว่าจะเป็นใบ้จริงแม่น่าจะเอาขี้เท่ายัดไว้เลยนะคะผมชอบคุณเอมากเลยนะคะที่บอกว่าลืมตาดูดูเสร็จแล้วเจ๊เอ๊ะอีนี่จะบอกว่าคุณเอ๊ะอีนี่เนี่ยตอนลืมตาดูโลกเห็นคุณพยาบาลใช่ป่ะทำไมอ่ะวายชินีเนี่ยลังแต่เด็กสรุปว่าสองคนจะไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมเนี่ยได้อ้อยอะไรแกได้อ้อยนะฉายาว่าไงครับคุณเอ๊ะครับคุณสมศักดิ์ว่าฉายาคืออะไรของฉายาของคุณสมศักดิ์นะคือมาดามเอ็กซ์ค่ะไม่ขาวไม่หมวยแต่สวยและเอ็กซ์ค่ะมาดามเอ็กซ์ไม่ขาวไม่สวยไม่ขาวไม่หมวยแต่สวยและเอ็กซ์ค่ะแต่สวยและเอ็กซ์ด้วยนะคุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์อายุเท่าไหร่ครับแต่เราเขาคุณป้าเลยค่ะเพราะเราจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าแม่สามที่สองครับใช่ค่ะ31มกราคมนี้จะเป็นวันเกิดอีทันนะคะใครอยากรู้จะได้เตรียมดีเจอ้อมแล้วก็ดีเจเติมด้วยแฮปปี้เบอร์เดย์ให้หนูดีนะนี่ค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ลูโย่แฮปปี้เบอร์เดย์ลูโย่มาแล้วแม่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 แต่หมดทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าคุณไม่รู้เรื่องนะครับแล้วคุณเอ๊ะเรียนที่ไหนหรือว่าทำงานแล้วครับตอนนี้ทำงานแล้วค่ะเป็นTicketing Managerค่ะTicketing ManagerเหรอTicketing Managerเครื่องบินค่ะเป็นหน้าตัวเครื่องบินTicketing เนี่ยเหรอค่ะTicketing ใช่ไหมใช่ค่ะTicketing Managerเว็บไลท์คอมพานีลิมิเต็ดค่ะมีตัวฟรีป่ะคะเว็บไลท์ค่ะเว็บฮ่องกงแล้วก็ไลท์ที่ไปเที่ยวบินนะคะพี่อ้อมถามว่ามีตั๋วฟรีไหมครับอันนี้ตั๋วฟรีค่ะถ้าเป็นของพี่อ้อมแล้วถ้าเกิดเป็นของเจมอาร์นะครับยิ่งกว่าฟรีค่ะแถมครับเป็นมันมีด้วยสองคนนี้จัดรายการเนี่ยได้เด็กเป็นอ้อยอ๋ออย่างนี้จัดรายการแหน่งไม่ได้แล้วล่ะวีรกรรมที่ก็มีเนี่ยผมแหน่เนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่มีมันลืมมาสมัยเป็นไอ้ควันแบบใบแรกแยมนะคะก็จริงต้องกระถิ่นเพราะอยู่บนนอกต้องกระถิ่นก็ไปจับกระถิ่นแล้วก็นั่งเมาชาวบ้านกันบนกิ่งกระถิ่นกับกระเถิดจนสาวกับอ้อยจนสาวล้อกันรุนแรงเป็นนิดหนึ่งค่ะกิ่งกระถิ่นหักกระเถิดก็ล้วนลงมาตกฉันโอ้โหซึ่งจะตอบตลกกับไอ้กระเถิดก็ไม่ตายในวันนี้ชีวิตวันนี้ตกกระถิ่นกระเถิดไม่ตายไอ้เรื่องที่เราเนี่ยไม่อยากรู้หรอกไม่ตายแต่กระถิ่นน่ะตายเพราะกระเถิดยังอยู่พี่อ้อมน่ากลัวแท้ๆอยากจะฝากขอคะแนนอะไรกับคุณผู้ฟังคะคุณสมศักดิ์ครับพี่อ้อมยังไม่ถามดูเจในดวงใจอยู่เลยนะคะดูโทษโทษทีนี้มีเป็นดวงใจคือน้องอกต่อค่ะเพราะถึงย่างของปีค่ะโอเคค่ะแล้วอยากจะขอคะแนนอะไรยังไงบ้างคะคุณสมศักดิ์ขอคะแนนนะคะก็สวยมากเลยสวยมากเลยค่ะอีสินขอเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยอ้อยคนเชื่อประเทศทุกคนแม่ชีเป็นดีเจออดีชินจากอัตุยและอัตมานะคะขอแรงเชียร์แรงใจจากประชาชนทุกคนค่ะจบดีสามและส่งมาที่ที่แปดศูนย์สามเก้าสี่คนละจุดสองจุด
นี่ไม่ถูกหล่อนทำกันบ้านนะหล่อนทำกันบ้านนะหล่อนทำพีอาร์เปลี่ยนพร้อมพีอาร์เปลี่ยนพร้อมที่หล่อนนับถือน่านับถือหล่อนทำกันบ้านมาดีใช่ยังไงถ้าชอบคุณเอ๊นะครับพิมพ์เลยครับ E3 แล้วส่งมาที่480-2994ครับแต่ถ้าชอบคุณต้าก็ E2 นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคุณตูนก็ E1 ครับแล้วถ้าชอบคุณเอ๊เอ้ยนี่เหรอครับนี่เป็นชื่อจีนชื่อจีนชื่อจีนอีนี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่หมายถึงว่าคุณเอ้ยนี่จะมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยและอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหุยผู้หญิงอะเสียงคุณเสียงเหมือนเฟมมี่เลยเฟมมี่หรอชื่ออะไรคะบอกมาเลยก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีพี่อ้อพี่แจและพี่อาร์นะคะเฟมมี่ป่ะอะไรนะคะเฟมมี่มาแอปใช่ป่ะเฟมมี่ค่ะมาแล้วชื่อเบอร์4เออแบบไม่ผมเป็นแฟนคลับนะครับเอ๊ะแบบนี้รู้สึกไงมีสปอร์ตเป็นของตัวเองด้วยก็ภูมิใจค่ะบอกได้คำเดียวว่าดีใจอะไรอีกอย่างค่ะโอ้ยจริงเหรอแล้วเจมี่มาออดิชั่นจริงเหรออะไรนะคะเจมี่ออดิชั่นของเขาจริงเหรอเนี่ยค่ะเฮ้ยแล้วมีต้องการออดิชั่นอะไรอีกมีสปอร์ตแล้วจะเอาอะไรอีกให้คนอื่นก็ทำงานมั้งเนี่ยยอมครับหลุดแล้วก็คือว่าต้องการจะแบบอยากจัดรายการสดค่ะไม่อยากจัดรายการที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากมากดชึกชักอย่างนี้เองใช่ไหมค่ะอยากจัดเอาไว้สักทีไอ้จะวินจัดคนนี้ไปกดเพลงมาว่าป่าหรือเปล่าเฟมี่แล้วอินโทรขึ้นมารู้เลยนะเฟมี่ชื่อจริงชื่ออะไรอาชีไรยาค่ะเฮ้ยอย่ามาแอปชื่ออาชีไรยาจ้าแอปชื่อหรือเปล่าเฟมี่ชื่อหนูจริงๆค่ะจริงเหรอเฮ้ยน่าตั้งเยอะมากเลยนะอาชีไรยาแปลว่าอะไรอะเฟมี่แปลว่าผู้รู้ว่าเร็วว่องไวค่ะเออว่องไวเอาใหม่ดิเฟมี่อาปากกว้างๆลูกเวลาพูดช้าๆลูกใจเย็นเนาะผู้รู้แล้วไงต่อรวดเร็วรวดเร็วว่องไวว่องไวนี่มันนั่นนี่หว่าก็ไปชนีเออทำไมครับไม่ถูกผู้รู้รวดแล้วว่องไวมันต้องไปเป็นหลุดบุรุษไปรษณีย์แล้วเออสโลแกนคนนี้พี่เออแล้วฉายาของเฟมี่คืออะไรครับเฟมี่แมวสัมภเวสีค่ะมันเถอะพยายามจริงเฟมี่อะไรนะแมวสัมภเวสีอายุเท่าไหร่เฟมี่เออ15ค่ะอย่ามาแอปอายุจริงๆค่ะหนูอยู่ม.3เองความสามารถของหล่อนประมาณ50อ่ะใช่เยอะเหลือเกินเฮ้ยเป็นเด็กที่บ้าๆบอๆจริงๆ คือแบบบ้าๆบอๆแบบมาตั้งแต่อายุ14ใช่ไหมเราเริ่มเข้าวงการไก่คุ้ยมาตั้งแต่14ใช่ไหมเฟมี่ตั้งแต่13 14อ่ะค่ะเออแล้วที่เอาดีเข้าตั้งแต่เด็กแบบนี้อนาคตโตมาจะเป็นไงเนี่ยมันก็อาจจะมาแทนที่พี่อ้อมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ได้เคยได้แล้วพรุ่งนี้10โมงมาเจอกันเลยมาจัดแจงด้วยจะได้นอนแล้วนี่ไปเอาจิงเกิลตบมือจากไหนเนี่ยไปซื้อมาตามม็อบอะไอ้ที่เขาขายกันเป็นซุ้มๆไงใช่หนูก็ต้องหาสปอนเซอร์แล้วหนูก็โหลดละค่ะอ๋อแฮปปี้ต้องขายเปล่าพูดอะไรนะหนูหาสปอนเซอร์แล้วหนูโหลดนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องเลยเฮ้ยเป็นมี่มีคนโผล่โหวตไว้เป็นมี่เต็มเลยอะโอ้โหจริงจริงคนนึงอ่ะแต่พิมพ์แต่ E4 E4 แต่พิมพ์คนเดียวนะเออพิมพ์ E4 มันต้อง 3-4 บรรทัดแน่โอ้เพราะความเดียว3บาทเองนะเออเฮ้ยเบอร์ตัวเองด้วย E4 แต่มีเท่านั้นอะไรนะคะ E4 เนี่ยเขาพิมพ์มาว่า E4 เท่านั้นเฟมี่ F4 แฟนคลับเฟมี่แฟนคลับนะเว้ยค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เฟมี่เรียนอยู่ที่ไหนคะเออโรงเรียนสตรีวัดอักษรสวรรค์ค่ะที่โรงเรียนเขารู้ไหมว่าเราดังเนี่ยก็มีคนรู้บ้างค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจหนูค่ะที่เรียนไปดีเพราะที่เรียนไปมีคนดังกว่าหนูค่ะอ๋อหนูเลยต้องมาดังออกสื่อใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนูออกเสียงใช่ไหมคะแต่รุ่นพี่โรงเรียนหนูเขาแบบหน้าตาดีอะค่ะอ๋อเขาดังแบบใช้หน้าแต่ของเราใช้เสียงใช่ไหมจะความสามารถอะไรเงี้ยนะคนละสื่อกันไปแบ่งๆกันไปคนละแบบนะครับแล้ววิรกรรมที่การพูดที่ไม่มีวันลืมของเฟมี่คืออะไรจ๊ะเขียนกับพี่โอปอชนะค่ะจริงเหรอแกแรงมากแกรู้หรือเปล่าจริงเหรอพี่
ม่มีใครเคยเถียงพี่โอปอชนะนะคือโอปอมันไม่ไหวจนเคลียร์แล้วไงมันเหนื่อยมันก็เออตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยจะแคร์พี่โอปอแล้วเพราะตอนนี้หนูได้ลามไปยังโอเปกและโอเปิ้ลน้องชายพี่โอปอค่ะมันถึงขั้นบ้าเลยนะนอกจากมันจะเอาแมวออกสื่อแล้วมันยังลาตามครอบครัวเขาอีกอยากให้มันได้เดินเข้ามาในบริษัทเอทามเลยไม่ค่ะพี่อ้อมทราบไหมคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่โอเปกบอกว่าให้หนูอัดรูปแมวอันใหญ่ๆมาแปะที่ร้านแล้วก็เซ็นลายเซ็นด้วยค่ะครับโอ้โหดังงั้นเลยนะเพราะในร้านพี่โอปอนี่จะมีเป็นพี่แนะนำให้ลองไปเถียงกับพี่โอปอตอนที่พี่โอปอไม่ได้เปิดใหม่เออครับแล้วน้องอาจจะแพ้ก็นะพี่มั่นใจเลยนะเคยเกือบเจอแบบนั้นมาแล้วค่ะจริงไหมน้องจะไม่ได้อ้าปากพูดได้ซ้ำเลยใช่นะครับค่ะแล้วดีใจในดวงใจครับดีเจดวงใจครับผมโอปอใช่ค่ะเห็นไหมเป๊ะเพราะว่ามันเถียงชนะโอปอมาแล้วอยากรู้ตอนนั้นเถียงกับเขาเรื่องอะไรมันหลายเรื่องค่ะมันเยอะมากตั้งแต่หนูปนอินครั้งแรกหนูก็ต้องเถียงกับเขาแล้วค่ะแล้วหนูก็จะเถียงตลอดไปใช่ไหมคะคือถ้าพี่อปอเขาไม่อะไรอย่างหนูว่าไม่เถียงเขาค่ะพี่อปอเขาไม่อะไรกับหนูเขาไม่เถียงเขาความผิดนี้เป็นของไอ้ดำคนเดียวเลยเป็นความผิดของใครนะเนี่ยและอายุ15เนี่ย5ทุ่มไม่นอนเซลล์สมองฝ่อตายเรียกไม่รู้แล้วแมวอยู่ไหนตัวนี้ก็คือเรื่องของเรื่องคือแมวหนูจะเล่ายาวพี่ปอแต่คือว่าแมวหนูอ่ะมีคนเอาไปอุปการแล้วหนูก็เลยหาตัวตาตัวแทนของแมวหนูหนูก็เลยซื้อตุ๊กตาแมวมาเล่นค่ะสุดท้ายเนี่ยมันมีตุ๊กตาแมวตั้งแต่ต้นแต่แมวที่เอาไปก็ดูเนี่ยอุปโลกอุปโลกไม่ใช่ค่ะแมวที่ฟอนอินสองครั้งอ่ะเป็นแมวจริงแต่แมวอุปโลกของปอมค่ะอุปโลกและอุปโลกอุปโลกและเฟมี่อย่ามาอุปโลกและอุปโลกและแน่จริงเถียงกับพี่อ้อมดิเฟมี่ได้เลยค่ะเถียงพี่มีปัญหาอยู่แล้วอย่าหาว่ารังแกเด็กเฟมี่อย่าหาว่ารังแกเด็กแล้วตอนนี้เวลา